ปอกมะพร้าวกันก่อนอื่นนี่ต้องทำให้เนื้อมันแยกก่อนนะคะนี่คือปอกมะพร้าวนอนแล้วก็สับตรงนี้นะสับตรงนี้ให้เนื้อมันแยกนะคะอันนี้เลยค่ะช็อคค่ะดีจะได้ไหมนี่ใส่ทำให้มันเนื้อมันให้เปลือกมันแยกออกจากเนื้อข้างในนะคะจะได้ไหมเนี่ยนี่เราก็ต้องเจาะก้นให้มันแยกนะคะแต่แล้วมันจะได้ดึงง่ายนะคะนี่ค่ะบางคนเขาเฉาะเนื้อก็เฉาะช่วงนี้กับช่วงนี้กว้างนะแต่ของแบบเฉาะแคบๆเนาะเวลานั้นเราจะได้ดึงง่ายๆเนาะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะนี่ค่ะนะมันจะแยกมาถึงก้นเลยนะคะแยกมาถึงก้นเลยนะคะปอกไปเรื่อยๆให้ค่อยทำนะคะไม่ต้องรีบเนาะแรงเรามีน้อยเราก็เจาะให้มันบางๆเนาะมันจะได้เบาแรงเรานะคะเวลางัดเนี่ยถ้าเราเฉาะหนาแล้วเราจะแรงงัดไม่มีนะคะเฉาะไปเรื่อยๆค่ะกว่าจะหมดเนาะนี่ค่ะมันจะร่อนง่ายนะคะดึงดูจะดึงได้ไหมนี่เห็นไหมคะมันจะง่ายนะเนี่ยถ้าเราเจาะถึงก้นนะมันจะดึงออกง่ายนะคะเนี่ยร่อนเลยเห็นไหมคะเนี่ยมันจะง่ายนะคะไม่กินแรงเราด้วยนะคะเห็นไหมถ้าเราเจาะไม่นั่นมันก็จะเปลือกก็จะติดเนาะไม่ค่อยร่อนนะคะก็ต้องเจาะให้เยอะทำตรงนี้ให้มันร่อนนะคะมันก็จะออกง่ายนะคะได้แล้วเห็นไหมได้แล้วนะคะได้แล้วค่ะนี่เนาะแล้วเราก็มาขูดเนื้อที่ยังติดกับไอ้นี่ออกหน่อยเนาะเพราะเวลาเราไปขูดแล้วไอ้นี่มันจะร่วงใส่นะแล้วก็ขูดมันออกด้วยนะคะออกไปหน่อยนึงเนาะเพื่อไม่ให้มันร่วงใส่เนาะเวลาขูดนะได้แล้วค่ะได้แล้วนะได้แล้วนะคะแล้วเราก็ไปต่อยเนาะต่อยเพื่อจะให้มันเอาไปขูดนะคะไปขูดกับกระต่ายนะคะ
นี่การต่อยก็ต้องดูนี่ค่ะมันจะมี3ตาอยู่เนาะสองตามจะอยู่คู่กันอย่างนี้นะคะและตรงนี้ก็เป็นจาวเป็นจาวตานะคะจาวตาที่เราก็ต้องเวลาเฉาะก็ต้องเฉาะอย่างนี้นะคะให้อันนี้ไอ้จาวตาอยู่ข้างล่างนะคะนี่ก็เป็นลูกตาพาวแล้วเราก็เฉาะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปพอเฉาะเสร็จแล้วก็เอาไปขูดได้นะคะนะคะนี่ค่ะหมอพาวค่ะโอเคนะคะวิธีปอกมะพร้าวนะคะได้เร็วที่สุดนะคะแบบนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ